ทายว่าบนโต๊ะเรามีอาหารอะไรบ้างทายทายมาอาหารนะใครบอกข้าวตีนะอร่อยอัลมอนด์นางมึนไม่ได้ตอบปลาไม่ได้ต้องตอบเป็นชื่ออาหารว่าปลาอะไรเรารู้แล้วเฉลยได้ไหมไข่เจียวไม่มีตัวฝั่งเหรอไข่เจียวแล้วออกไม่มีคนบอกว่าไข่เจียวไม่มีอ๋อขอบคุณบ้างปลาทอดแกงส้มไม่มีจ้าไข่เจียวไม่มีครับหมูทอดปลาปลาผงทอดไม่มีนิดนึงอันนี้กินได้เนี่ยไก่ทอดอะไรปลานิลทอดกรอบไม่มีผัดพริกแกงไม่ใช่อันนี้มันคืออะไรผัดพริกแกงไม่ใช่ไม่ใช่พริกมันคือราดพริกแต่ราดพริกอะไรไม่บอกไม่บอกอะไรแหละแล้วเป็นไงใครถูกหวยบ้างอยากรู้อะสำหรับคนที่ถูกหวยนะครับต้องซื้อของมาเซ็นนะบอกก่อนไม่งั้นงวดหน้าจะไม่ถูกอันนี้ศิลปินหรือมิจฉาชีพอะมิจฉาชีพจริงๆเป็นมิจมาแบบนี้อย่าพูดดังไม่โอเคเป็นเซอร์ชื่อเป็นเซอร์ชื่อจะเรียกไงไม่เป็นไรอยากรู้ว่ามีอาจจะมีคนตอนนี้เราทายถูกก็ได้เออคิดว่ามีใครทายถูกมีใครทายถูกไหมทายลองทายกันมาดูใช่ไหมคาดไม่ถึงหรอกตอนนี้เราจะเรียกแทนแขกรับเชิญแล้วว่าไม่เอาอ่ะได้แทนแขกว่าเป็นการเซ็นเซอร์ไงเหมือนกับตื้นแต่ว่าเราไม่ตื้นไงมีคนบอกโป๊ะมากโป๊ะมากรู้หรอว่าใครเขารู้หรอว่าใครอ่ะจริงเป็นไปไม่ได้รู้ได้ไงอ่ะอ๋อโป๊ะมากหมายถึงหันนี่มาแล้วเห็นอาหารหมดแล้วไม่เขาคงเห็นอาหารหมดแล้วไม่ก็คือคนตอบว่าพี่ตองอาไม่ใช่เฮ้ยทำไมมันซูมอ่ะอย่ามึงไปโดนมันซูมไม่ได้โดนก็คือพี่ตองตลกกันปีเปอร์ไบหวยอีกแล้วอ่ะไหนๆก็งวดที่ผ่านมามี4แล้วงวดต่อไปคิดว่ามีเลขอะไรบอกเร็วบอกเร็วเฮ้ยเดี๋ยวยังก่อนอื่นอ่ะคือจะต้องบอกว่า I46คือช่วงเนี้ยเป็นเหมือนเป็นเลขฮิตของเราอ่ะที่ไม่ว่าทำอะไรอ่ะเราจะยึดเลข4กับเลข6ไว้เป็นหลักเพราะว่าเหมือนกับจริงๆเลข4กับเลข6มันเป็นเลขเสน่ห์เราก็เลยจะยึดไว้เป็นหลักว่าแบบเออทำอะไรถ้ามันมีเลข4กับเลข6มันก็จะดีเหรอหมอกูเปล่าตัวใหญ่อ่ะเหมือนตัวใหญ่อ่ะใช่ทำอะไรก็คือจะต้องมีเลข4กับเลข6เฮ้ยไอเชนมาฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยแล้วก็อยากเอ้ยไม่เอาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวถามว่าสปอยให้โดนเก็บเงินอีกเอาซองคำถามเอาแล้วไปบอกเขาทำไมแล้วไม่รู้หรอกอืมไม่รู้ซองคำถามต้องเปล่าเพราะว่ามันหายใจเอียงไม่บอกซองคำถามเราต้องมีแบบไอ้อันเหรอวะคือเป็นภาพเปลี่ยนเป็นเสียงดูแมสเนี่ยเสียงดูแมสเวลาสัมภาษณ์ตรงตาเกลียดอะคือจะบอกว่าเทปนี้เป็นเทปแรกด้วยที่มีการมาออกทริปนอกสถานที่ใช่ต่างจังหวัดเพราะว่าสถานที่ของเราคือปังไม่ไหวถูกต้องเราชมอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนตัดคลิปเก่าก็คือยังตัดไม่เสร็จอีกสักพักใหญ่ๆเข้าใจ
คุณแอนกินไหมหรอกินไม่ได้มีคนบอกกินเก่งมากเดี๋ยวก่อนไม่ได้กินข้าวเลยข้าวหอมสาหร่ายนั่งรถมา5ชั่วโมงไปต้อง4ชั่วโมง5ชั่วโมงกว่าคือตอนแรกมันจะเร็วกว่านี้นะพอดีฝนตกเราก็เลยแบบขับขี่ปลอดภัยตกด้วยแล้วก็หลงเลยหน่อยไม่เอาส้มตำกินแล้วเขารู้แล้วว่ามีส้มตำกินอะไรเยอะไปแย่มีทุกคนยกเว้นคนขับอย่าบอกเขาสิไม่มีทางอะไรอ่ะน่ากินข้าวหนมส่งนิ้วชอบแกะขนมอะไรบ้างสาหร่ายแต่ไม่ให้สาหร่ายไม่ให้สาหร่ายเผ็ดนะอ้าวหรอแย่นะหรอสมาย พี่เอาไปห่อข้าวอ่ะโอเคบังนะ Hello from Peru Hello Peru Hello Peru Hello in Japan นะครับ Hello Thailand 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 ใบหวยเฮ้ยเราเล่นเกมแจกของกันดีกว่าโดยให้ทายแต่เดี๋ยวรอติดตามแจกอะไรอ่ะแจกนี้อันนี้รอติดตามในเพจของไปลองเล่นไอจีไปลองเล่นนะครับลองติดตามดูแล้วเดี๋ยวเราจะมีของมาแจกกันให้ทายแขกรับเชิญใช่แล้วเราจะแจกอะไรเดี๋ยวค่อยคิดต้องเปิดไอ้เลยป่ะลงเป็นโพสให้ได้เก็บยังไม่เล่นเลยเราคือใกล้มาแจกอะไรดีอ่ะอยากได้อะไรอยากดีอันดี้ไม่เอาอยู่ข้างหลังเลยไงดีกว่าแจกชุดนี้เลยฟังไม่ไหวใช่นี่ฟังไม่ไหวแจกชุดอันนี้ยืนยันไม่มีกลิ่นช็อกโกแลตพี่เปิ้ลแจกว่าไม่ใช่ไม่ได้กลิ่นช็อกโกแลตพี่เปิ้ลมีกลิ่นช็อกโกแลตพี่แอลพี่เอาแจกก่อนแต่พี่เอามีเสื้อทับในไงพี่มีเสื้อในเสื้อทับในแจกสามรางวัลหนึ่งสองสามเอาพี่เอามาพี่เอาแต่3รางวัลมีกันใช่หรือจะแจก6รางวัลเสื้อกับกางเกงแยกกันบอกมาขับดีละชีฟเสื้อพี่เปิ้ลได้ไหมคะเฮ้ยไม่แจกดีกว่าขายประมูลไม่ต้องเล่นเกมถึงจะได้ประมูลตัวที่จริงๆไม่ค่อยอยากประมูลเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยเราสั่งซื้อก็เป็นเซตๆนึงตัวคู่ชุดนึงอ่ะประมาณ 1,000 กว่าบาทเราถ้าเดี๋ยวเกิดชนิดตัวเองมาเนี่ยขายของเกินราคาถ้าจะ CF ก็ต้องแก้มาหน่อยนะครับเปิดที่ 1,000 บาทไม่บิดเล่นนะครับบิดครั้งละ50บาทครับเราคิดคำถามแบบที่แบบส่งต่อชาวบ้านนางฟ้าดูไซนิวเฮ้ยโทรศัพท์พังมาถ้าเกิด CF ตอนนี้จะมีรอยเลือดจากต้มยำที่พี่เปิ้ลกินลงไปพี่แนนบอกเปิดมาเมื่อกี้ยืนเรียงกันเหมือนเขาว่าแบบเติมใส่เสื้อสีคนละสีเลือกใครเลือกตัวไหนเป็นโมโจโจโจตัวเราจะพูดอะไรเป็นโมโจโจโจพี่ตีบีมีเปิดถึงมาสองคนแต่เมื่อกี้ตอนเราขับเข้ามาเป็นเราไม่เออเป็นแบบประมาทิศทางไม่ใช่ตอนแรกอะตอนที่ก่อนที่จะเข้ามากันนะไม่ใช่ไหมใช่ไหมอยากไปซื้อร้านสะดวกซื้อเราอยากรอรถด้วยพอเราสุกันดอกยางมันเฮลโลบราซิลนะครับเอาเป็นว่าไม่มีอะไรมากก็คือวันนี้มาเพราะว่าคิดถึงทุกคนแล้วก็ทุกคนก็เรียกร้องบอกว่าไม่มาไลฟ์เลยหายหน้าหายตาไปเลยก็วันนี้ก็มาไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มีติดภารกิจหลายอย่างในทีเดียวก็ยังไงก็วันนี้มาพูดคุยกันใช่เพราะว่าตอนนี้มันต้องใช้แบบใช้สมาธิในการมองเลขเหรอเอาอีกไหมตาเฮ้ยอุ้ยกินกันเก่งจริงพี่แนนบอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันบ๊ายบายจบมาก Hello Mexico นะครับบ๊ายบาย Hello Interpan บ๊ายบาย